กลับมาดูเรื่องการจับกลุมบุหรี่ไฟฟ้านะคะเจ้าหน้าที่ยังคงออกปฏิบัติการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดตำรวจ191บุกไปทลายโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านดินแดงแถวๆนี้เองนะคะพบของกลางกว่า20,000ชิ้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาเก็บไว้ในโกดังกลางกรุงจากนั้นเตรียมที่จะกระจายส่งให้กับลูกค้าแล้วก็ถ้าเจอเบาะแสเนี่ยโทรแจ้ง191ก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงๆนะขับรถไปเนี่ยบ,บางทีก็โ,โหตั้งบูธ ติดหน้าถนนอย่างนี้ก็มีนะคะช่วยกันแจ้งเบาะแสเพราะว่าลูกๆหลานเราถ้าเข้าถึงได้เนี่ยมันอันตรายมากนะคะแล้วการจับกลุมในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งจากสายลับนะคะว่ามีการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ชุดจับกลุมจึงทําการสืบสวนอยู่ประมาณ1เดือนค่ะทราบที่อยู่ของโกดังเป้าหมายซึ่งใช้เป็นสถานที่ซุกซ่อนและลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะ แล้วเข้าไปดูสมาชิกเนี่ยแอปพลิเคชันไลน์ของเขาเนี่ยสมาชิกเขามากกว่า10,000แนคนนะคะ <Ooh. S 1> ไม่ได้อ่านผิดนะไลน์กรุ๊ปนี่มีสมาชิกกว่า1น0 0 0แนคนสําหรับเนี่ยไม่รู้สั่งซื้อหรือยังไงกันเนี่ยนะคะคตำรวจก็เลยไปเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งเจอรถจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่งค่ะขี่เข้าไปจอดหน้าโกดังจากนั้นมีนายพัควัตอายุ23ปีหนึ่งในผู้ต้องหานํากระสอบสีรุ้งใบใหญ่ส่งมอบให้กับคนขับ เจ้าหน้าที่เห็นก็เลยแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นนะคะปรากฏว่าเจอกล่องพัสดุหลายใบแล้วข้างในมีบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์เพียบค่ะนำตัวไปตรวจค้นภายในโกดังก็พบนางสาวพักจีราอายุ41ปีและของกลางอีกเป็นจำนวนมากปรากฏทั้งคู่ให้การรับสารภาพนะคะว่ามีการว่าจ้างในอามให้ทำหน้าที่แพ็คสินค้าแล้วก็เอาไปใส่กล่องพัสดุจากนั้นอําไปส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์โกดังที่ไปเจอเนี่ยเปิดมาแล้ว หนึ 1> 1่งถึงสองปีค่ะไม่ใช่เพิ่งเปิดนะคะเปิดมาแล้ว1-2ปีตำรวจก็เลยนำตัวทั้งสองคนส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการรวมถึงติดตามจับลุมในอามที่ เป็นคนว่าจ้างให้ทําหน้าที่พัคสินค้าเนี่ยนะคะสําหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่จับได้ลอด็อตนี้คาดว่าน่าจะเป็นการส่งต่อกันมาเป็นทอดๆจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอามาพักไว้ในโกดังเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบใบอนุญาตในการนําเข้าสินค้าด้วยว่าเป็นการนําเข้าอะไรถ้าสำแดงเอกสารเท็จอาจมีโทษจำคุกสูงถึง10ปีซึ่งแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าแล้วนำเข้ามาแบบนี้คุณสำแดงเอกสารว่าเป็นอะไรอ,อ่านน,นะคะเดี๋ยวตรวจสอบต่อไป ขนาดเดียวกันค่ะที่สำนักง,งานปปสทุ่งสองห้องมีการเปิดห้องมั่นคงที่ใช้เก็บรักษายาเสพติดของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเบื้องต้นนะคะก่อนจะส่งมอบเพื่อนำไปเผาทำลายที่บริษัทอักคีประการนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุดประการในวันที่8สิงหาคมนี้นะคะซึ่งภายในเนี่ยมียาเสพติดของกลางรวมแล้วกว่า23ตันจาก146คดีที่จับกลุมได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนาส่วนใหญ่ เป็นยาบ้า207ล้านเม็ดนะคะ207ร20ล้านเม็ดรองลงมาเป็นไอซ์2 0 0พกว่ากิโลกรมัมคิตามีน1 0 0 0กว่ากิโลกรมัมเฮโรอีน434กิโลกรมัมและอื่นๆอีกรวมกว่า40กิโลกรัมค่ะทางรอง,รองเลยค่ะที่การปรปรสอบอกว่ายาเสพติดที่ยึดได้ส่วนใหญ่มาจากชายแดนภาคเหนือล็อตใหญ่ที่สุดในจํานวนเนี้ยในล็อตที่เจอเนี่ยนะคะที่เก็บอยู่ในห้องมั่นคงเนี่ยเป็นยาบ้ากว่า14ล้านเม็ดนะคะ 14ล้านเมตรจับกลุ่มได้ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลนี่ให้ทุกหน่วยงานบรูรณาการปราบปรามยาเสพติดทำให้ตรวจยึดยาบ้าได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ